ช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิเมนูข้าวหน้าไก่ทอดซอสแบบจีนวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะนำสะโพกไก่ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำสะโพกไก่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ต้นหอมซอยงาขาวคั่วน้ำตาลทรายพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวน้ำและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดสะโพกไก่ทอดลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิราดด้วยซอสที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ